الكبيرة السادسة والخمسون บาปมหันตโทษบาปใหญ่ข้อที่56ลุบซุลฮารีริวัซฮะบิลิริจาลิการสวมใส่ผ้าไหมและทองคําสําหรับผู้ชายผู้ชายนี่มันฟิสซอฮีฮัยนอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาในซอฮีฮ์ทั้ง2คืออัลบุคอรีและมุสลิมถ้าจริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันลบิซะอัลฮารีรฟิดดุนยาลัมยัลบัสฮูฟิลอาคิเราะห์บุคคลใดเคยสวมใส่ผ้าไหมในดุนยานี้เขาจะไม่ได้สวมใส่มันอีกในอาคิเราะห์อันนี้พูดไว้กว้างๆก็ประเด็นมันก็คือว่าถ้าเขาตายไปโดยไม่ได้เตาบัตเนี่ยอันนี้อดแน่นอนถ้าเตาบัตแล้วเนี่ยจะได้ไหมมันก็เป็นประเด็นเหมือนกับที่ว่าใครที่เคยดื่มสุราในดุนยานี้ในวันอาคิเราะห์ถ้าเขาได้เข้าสวรรค์นี่อดนี่มันยังไงถ้าเขาไม่เตาบัตตัวน่ะนะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยอัลเลาะห์ยกโทษให้ใช่มั้ยเพราะมันไม่ใช่บาปที่อะไรที่เป็นชิริกใช่มั้ยเขาก็ได้เข้าสวรรค์แต่เขาก็ไม่ได้ถูกเสิร์ฟด้วยกับสุราแน่นอนเพราะเขาไม่ได้เตาบัตทีนี้ถ้ากรณีเตาบัตล่ะโอ้มันก็เป็นประเด็นว่ายังได้เสิร์ฟหรือเปล่าสุ่มเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงกินก่อนไปเสี่ยงกินก่อนเนี่ยสุ่มเสี่ยงว่าจะโดนอดเข้าไปเสิร์ฟให้ทีนี้บางคนก็ตั้งคำถามว่าอ้าวก็ในสวรรค์น่ะวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอัมฟุสุกุมและสำหรับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็คือสิ่งที่จิตใจของพวกท่านทั้งหลายอยากจะได้อะไรก็ได้หมดแหละในสวรรค์อ้าวทั้งนี้ถ้าเกิดเขาอยากกินสุราขึ้นมาในสวงสวรรค์จะทำยังไงมันก็ไม่จริงเลยสิทีนี้เขาบอกมันก็ใช่ที่อัลลอฮ์ไม่เสิร์ฟให้เนี่ยนะไม่ให้มาลาอิกัตเสิร์ฟให้หรือไม่ใช่ไม่ให้บรรดาเด็กๆในสวรรค์เนี่ยเสิร์ฟให้เนี่ยเพราะมันจะมีบริกรมีบ่อยเป็นเด็กนะที่ว่าไม่ให้เสิร์ฟเนี่ยหรืออดเนี่ยก็หมายความว่าอัลลอฮ์ถอดความอยากในส่วนนี้ออกไปจากจิตใจของเขาเขาไม่นึกอยากจะกินมันแล้วอันนี้ก็เหมือนกันผ้าไหมเนี่ยวะฮาดาอามุนฟิลจุนดิวะไกรีฮิมอันนี้ครอบคลุมกว้างหมดทั้งในกรณีของทหารในกรณีของคนอื่นเพราะทหารเนี่ยมันจะมีบางกรณีเขายอมให้บางกรณีเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการศึกเช่นดาบเนี่ยไอ้ตรงข้อจะจับเนี่ยทำเป็นทองคำไปบุไปอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นเรื่องเฉพาะเขาคืออัลลอฮ์พระราชาออกมาบุโรบูทั้งดาบแม่ทัพฝ่ายนู้นโคตรบุโรเลยนะใช่ป่ะไม่ได้งามเลยอย่างเงี้ยคือชักมันโอ้โหมันเป็นเงินแล้วก็มันใช่ไหมเขายอมให้ไอ้นี่เขาเรียกว่าเรื่องการข่มขวัญกันว่าชักมาอัลลอฮ์เนี่ยใช่ไหมอันนี้คุมหมดในกรณีว่าใครใส่อะไรนะผ้าไหมในดุนยาเขาจะไม่ได้สวมใส่มันอีกนะครับอันนี้คุมหมดเลยในกรณีของอะไรทั้งในส่วนของทหารและกับคนอื่นเลกาลีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากดำรัสมีคำกล่าวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าฮุรริมะลุบซุลฮารีริวัซซะฮะบิอะลาซุกูริอุมมะตีไอการสวมใส่ผ้าไหมและทองคำนั้นเป็นที่ต้องห้ามเหนือบุรุษแห่งอุมมะห์ของฉันวะอันฮุซัยฟะตับนะوأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال คืออันแรกเนี่ยคือเขาพูดคุมๆไว้ก่อนผู้ชายเป็นผู้ชายไว้แล้วกันฮารามกอลานะฮานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนัชรบฟีอานิยะติซะฮับวัลฟิดดะติวะอันนะกูละฟีฮาท่านฮุซัยฟะห์อิบนุลยะมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุกะวะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามพวกเราทั้งหลายในการที่จะดื่มในภาชนะทองคำและเงินและการกินในภาชนะนั้น
คือจะเป็นเครื่องภาชนะที่ใช้สำหรับเครื่องดื่มภาชนะสำหรับอาหารถ้าทำมาจากทองคำและเงินนี้เป็นที่ต้องห้ามอันนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหญิงด้วยเนี่ยจะเป็นทองจริงๆเนี่ยได้ไหมไม่ได้อันนี้ห้ามหมดห้ามหมดใช่ไหมเนี่ยถาดจะเป็นถาดทองเลยหรือเป็นเงินเลยเงินแท้โอ้โหนี่เงินแท้นะเป็นเงินแท้เลยเนี่ยใบเนี่ยเงินแท้เลยได้ไหมไม่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะว่าอัลลุบซิลฮารีริวัดดีบาจิและห้ามจากการสวมใส่ผ้าไหมทั้งผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมละเอียดหรือดีบาจไอประเภททอแล่งนะแบบหยาบแล้วแต่จะเป็นแบบดีแบบหยาบก็แล้วแต่ให้เป็นผ้าไหมก็เลยเพราะผ้าไหมมีหลายเกรดว่าอันนาจิลิซาไอไลฮาและห้ามในการจะไปนั่งบนผ้าไหมด้วยแม่กูบนเบาะที่นั่งนี่ใช้ผ้าไหมนะอันก็ต้องดูให้ดีไอ้หลุยเนี่ยมันใช่ผ้าไหมหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปอัคราจูอัลบุคฮารีอิหม่ามบุคฮารีได้คัดสายรายงานไว้ฟะมานิสตะฮัลลัลุบซัลฮารีรมินัรริจาลฟะฮุวะกาฟิรุนดังนั้นบุคคลใดไปถือว่าการสวมใส่ผ้าไหมจากกรณีของผู้ชายนั้นเป็นที่ฮาลาลไปบอกว่าผู้ชายใส่ผ้าไหมได้ผ้าไหมที่ว่านี้คือผ้าไหมแท้ๆเลยนะแต่ถ้ามีส่วนผสมเนี่ยก็เป็นเรื่องไม่บังควรแต่ไม่ถึงขั้นผ้าไหมล้วนผ้าไหมล้วนเลยนะเอาผ้าไหมมาจริงๆเลยผ้าไหมแท้ๆมาเนี่ยนี่ฮารามแน่นอนแต่ผ้าบางประเภทอาจจะมีส่วนผสมของผ้าไหมแต่ว่าในอัตราน้อยอย่างนั้นเขาก็ยอมได้แต่ว่าทีดีก็เลี่ยงซะนะเหมือนกับเครื่องประดับบางชนิดที่มันมีทองคำอยู่มีส่วนผสมแต่ว่ามันส่วนน้อยเพราะนั้นไอ้ที่เขาพูดกันชัดๆเลยคืออะไรทองคำบริสุทธิ์หรือ99ไอ้คือไอ้ประเภทเยอะส่วนใหญ่นะถ้าใครไปถือว่าเป็นที่ฮาลาลฟะฮุวะกาฟิรตกมุรตัดเลยนะอูซุบิลลาห์เพราะมันของฮารามไปบอกฮาลาลไอ้เคนั่นแหละมันเท่าไหร่ล่ะกี่เค 30K เนี่ยมันไม่ถึง90อย่างที่อาจารย์ว่าไม่ใช่ไม่ 30K ฮะ 30K เนี่ยมันเกินครึ่งมั้ยล่ะก็มันก็เยอะแหละเนี่ยอย่างเงี้ยเลี่ยงซะเลี่ยงซะมันถามว่ามันไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็จริงแต่ว่า30ก็ไม่ใช่น้อยนะก็เลี่ยงทองคำขาวนะบางคนก็บอกก็ไม่ได้เหมือนกันเขาว่ามันเรียกทองคำก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกถ้าขึ้นชื่อว่าทองละฮารามหมดยุ่งตายแต่ทองเหลืองเนี่ยได้ไหมก็ทองเหลืองเนี่ยมันเป็นธาตุเดียวกับทองคำปะทองเหลืองเนี่ยคนละธาตุทองแดงธาตุเดียวกับทองเหลืองปะทองขาวล่ะคนละธาตุเหมือนกันใช่รหัสธาตุไปดูสิรหัสธาตุมันคนละตัวกันอันนี้เราเห็นกันนี้แต่บางคนก็บอกไม่ได้ทองคำขาวก็เหมือนกันก็จะเหมือนกันยังไงวะก็มันคนละตัวสมัยนบีมีเปล่าทองคำขาวอ่ะปัญหาใช่ป่ะเขาเรียกชื่ออีกชื่อนึงชื่อว่าอะไรเรียกอะไรไม่ทองคำขาวอ่ะแพลตินัมใช่ป่ะล่ะก็ไม่เรียกโกลด์ใช่ป่ะล่ะมันคนละตัวกันมันรหัสธาตุมันคนละตัวกันทองคำขาวมันก็ไอเหมือนกับไอธาตุทั่วไปอะไรแล้วมันได้ไม่ได้ก็เทียงก็จะไปใส่มันก็หมดเรื่องใส่เงินเราจะใส่แหวนใช่ไหมไอของเราเนี่ยมันเครื่องประดับมันคือแหวนผู้ชายเนี่ยก็เอาแหวนเงินเนี่ยใช้เงินเพราะนบีใช้แหวนเงินอันนี้อนุญาตให้แล้วเป็นซุนนะห์ด้วยนะแล้วก็ใส่นะครั้งไหนก็ได้เพราะในหะดีษเนี่ยมันรายงานทั้งคู่แหละขวาก็มีซ้ายก็มีแล้วแต่ไอ้นิ้วมันก็ควรจะแค่นี้จริงๆอ่ะ2นิ้วพอมามานี่มักกะโรแล้วใส่เนี่ยมักกะโรแล้วไม่ดีแล้วยิ่งมักกะโรหนักไปเลยมานี่แล้วมานี่แล้วเนี่ยประมาณเนี้ยไม่เกินนี่อ้าว2นิ้วนะอะไรนะ
เลดมันเป็นเงินป่ะล่ะเลดมันเป็นเงินป่ะเออก็ถ้ามันผสมเงินส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เอามาทำเป็นข้อมือเนี่ยเป็นเงินแท้เลยเนี่ยไอ้เลดเนี่ยทำมาจากเงินแท้เลยโอ้โหถูกต้องผู้หญิงเขามีเครื่องประดับผู้ชายก็ไม่ต้องเครื่องประดับแต่เขาอนุญาตให้อย่างแค่นี้แหวนเนี่ยหนึ่งอันนาฬิกาเกินแต่สมัยนบีไม่มีใช่ไหมล่ะนบีไม่มีนี่นี่บิดาอ๋อบิดาอ๋อใส่ได้ไหมล่ะแล้วก็มาเถียงกันเวลาเราใส่ข้างซ้ายมันว่าไงมองใหญ่แล้วมันเถียงเราใหญ่เลยแล้วขึ้นรถเมล์แล้วก็จับมันมองมันก็บอกว่าเนี่ยทำไมมึงไปใส่ข้างซ้ายนาฬิกาน่ะซุนนะต้องใส่ข้างขวาก็บอกก็ทำไมนาฬิกาน่ะมีไงสมัยรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ใส่นาฬิการอซูลุลลอฮ์น่ะใส่นาฬิกาไงมึงถึงเรียกว่าใส่นาฬิกาน่ะเป็นซุนนะน่ะใส่ข้างขวามึงรู้ป่ะรอซูลุลลอฮ์ใส่แหวนน่ะทั้งขวาและซ้ายสอฮีห์บุคอรีรายงานไว้มึงรู้ป่ะมึงเรียนได้มึงน่ะมึงเรียนได้อาหรับอาหรับที่ว่าเนี่ยมึงเรียนอะไรเรียนอยู่ซะนาวีกูเนี่ยเรียนอัซฮัดเนี่ยมันก็ต้องมีบางทีจะเถียงกับอาหรับมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้บ้างงั้นมันก็กูน่ะอัซฮารีใช่ป่ะมึงคนว่าตะกับบดอีแหละไอ้พวกนั้นว่าตะกับบดอีแหละก็ของบางอย่างต้องเกทับงั้นมึงอาหรับมันก็ขย่มเราสิใช่หรือเปล่าก็จะว่าเฮ้ยกูน่ะไม่จะว่าดักดานมาตะไหนตรงนามึงจะมาพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยใช่ป่ะสาวว่าจะดีแล้วเขาทักเราเนี่ยตอบว่ามึงต้องใส่ข้างขวาในกาเนี่ยซุนนะคือใส่ข้างขวานะอินวะอินนามะรักษาฟีฮิชชารีอุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมลิมันบิฮิฮักกะตุนเอาจาราบุนเอาไกรุว่าอันที่จริงเนี่ยอัชชารีอุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคือท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอนุโลมให้ในเรื่องผ้าไหมเนี่ยแก่บุคคลที่เป็นโรคนะฮิกกะไอตัวนี้ก็คืออะไรคันมันเป็นเรื่องผิวหนังนะจอรอบมันเป็นโรคผิวหนังชนิดนึงนะหรืออื่นๆคือคนคนเนี้ยถ้าใส่ผ้าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าอะไรต่างๆคันใส่ไม่ได้เกาอยู่นั่นแหละนะเกาจนลอกแต่ถ้าใส่ผ้าไหมไม่เป็นอะไรนบีอนุโลมให้ในอนุโลมนั่นข้ออนุโลมให้วะลิลมุกอติลีนอินดะลิกออิลอาดูวีและอนุโลมให้แก่บรรดานักรบในขณะที่เผชิญหน้ากับศัตรูใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีบางทีทำกระโจมเป็นผ้าไหมบ้างบางทีไอ้อะไรนะไอ้ผ้าที่คุมอานมานี่เป็นผ้าไหมมันคือเขายอมให้เวลาจะสู้รบกันในแหมมันต้องสง่าในลักษณะแบบนั้นวะอัมมาลุบซุลฮารีรลิซซีนะติฟีฮักกิรริจาลส่วนการสวมใส่ผ้าไหมเพื่อประดับประดาเพื่อความสวยงามในสิทธิของชายนั้นฟะฮารามุนบิอิจมาอิลมุสลิมีนเป็นที่ต้องห้ามโดยมติเอกฉันท์ของบรรดามุสลิมนะบทเรียนจากหนังสือกิตาบุลกะบาอิรของอัลอิมามุซซะฮะบีรอฮีมะฮุลลอฮ์ยังคงอยู่ในบาบข้อที่56อัลกะบีเราะตุซซาดิซะวัลคอมซูนว่าในเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าอภรรท์ที่เป็นผ้าไหมการใช้ทองหยองนะสำหรับบุรุษก็คือผู้ชาย เราได้ขึ้นต้นเอาไว้แล้วก็ทวนได้นะวะอันฮุซัยฟะตะบนิลยะมานีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลามีรายงานจากท่านฮุซัยฟะอิบนิลยะมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุกาวะนะฮานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนัชรับฟีอานิยะติซะฮับวัลฟิดดะติวะอันนะกุลฟีฮา
ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเราการที่เรานั้นจะดื่มในภาชนะทองคำและเงินและการที่เรานั้นจะรับประทานอาหารในภาชนะดังกล่าวอันนี้คุมทั้งผู้หญิงผู้ชายนะจะใช้ถาดทองคำจะใช้จานอะไรนะก็ต้องเป็นกะละมังแล้วมึงนะกะละมังเงินเนี่ยคือเป็นภาชนะที่เป็นโลหะแต่มันเป็นเงินนะอันนี้ไม่ได้แก้วนะวะอัลลุบซิลฮารีริวัดดีบาจีวะอันนัจลิสอะลัยฮาและห้ามเราจากการสวมใส่ผ้าไหมฮารีรก็คือผ้าไหมที่ทั่วไปวัดดีบาจอันนี้ก็เป็นประเภทของผ้าไหมประเภทที่มีการปักดิ้นครับและการที่เรานั้นจะนั่งบนผ้าไหมนะอันนี้คือการอะไรการใช้สอยการใช้สอยนี่ห้ามหมดนะจะเอามาทำเป็นอะไรนะเฟอร์นิเจอร์โต๊ะนั่งเขาเรียกอะไรชุดรับแขกโซฟาแบบหลุยลุยส์แล้วก็เป็นกรุด้วยกับผ้าไหมไม่ได้นะอัครจะฮูอัลบุคารีอิมามบุคารีได้คัดสรรงานเอาไว้ฟะมานิสตะฮัลลัลุบซัลฮารีรมินัรริจาลฟะฮุวะกาฟิรุนดังนั้นบุคคลใดไปถือว่าการสวมใส่ผ้าไหมจากกรณีของผู้ชายว่าเป็นที่ฮาลาลเขาผู้นั้นเป็นกาฟิรมุรตัดวะลียาซุบิลลาห์อันนี้ในกรณีปกติเช่นคนๆนั้นเป็นคนมุสลิมมาแต่กำเนิดอยู่ในกำปงรู้เรื่องเหล่านี้ดีแต่ถ้าหากว่าเขานี่เป็นคนเพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ก็เรียกว่าฮะดีษุลอะฮดิบิลอิสลามเพิ่งเข้ารับอิสลามหรือเขาอยู่ในที่ไกลปืนเที่ยงนะจะหาผู้รู้ทางศาสนานี่ก็ลำบากไอ้อย่างนี้จะไม่หุกกลมว่าเป็นกาเฟรในเฟสแรกทีแรกเลยไม่เอาจะเป็นกาเฟรก็ต่อเมื่อได้รับคำอธิบายชี้แจงบอกกล่าวแล้วว่าไม่ได้นะเวลารู้แล้วยังยืนกรานนั่นแหละไอ้เฟสสองนั่นแหละเรียบร้อยนะแต่อย่างเราเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้นะกระโปรงนี้เนี่ยตัวครูเดินเบียดกันนะว่าอินนามะรักษาฟีฮิชชารีอูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิมันบิฮินะฮักกะตุนเอาจารบุนเอากัยรุฮุอันที่จริงอัชชารีอ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นได้วางบัญญัติเอาไว้ตามวะฮีของอัลลอฮ์นบีจึงเป็นชาริอะห์มะจาซีอัลลอฮ์เป็นชาริอะห์ฮะกีกีได้อนุโลมเอาไว้นะอนุโลมไว้ในกรณีสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นหรืออาภรณ์ที่เป็นผ้าไหมเนี่ยลิมันบิฮิฮักกะตุนเอาจารบุนเอากัยรุสำหรับบุคคลที่มีอาการคันแล้วก็ต้องเกาหรือมีอาการแพ้เป็นผื่นเป็นโรคผิวหนังหรืออื่นจากนั้นคือบางคนใส่เสื้อผ้าอย่างอื่นไม่ได้จะมาใส่ผ้าอะไรผ้าฝ้ายโทเรไงนั่นแหละฉันก็ไม่รู้เรื่องใส่อย่างเดียวนะมาใส่ยี่ห้อพวกนี้ไม่ได้จะเป็นผ้าสังเคราะห์อะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้ต้องใส่ผ้าไหมแล้วมันจะไม่มีอาการอย่างนั้นอันนี้เขาอนุโลมให้อนุโลมนะวะลิลมุกาติลีนอินดะลิกาอิลอาดูวีและอนุโลมสำหรับบรรดานักรบที่ทำการต่อสู้ขณะประจัญบานกับศัตรูก็คือทหารที่ออกศึกจะมีเรื่องของเครื่องผ้าไหมเนี่ยประกอบไปด้วยนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าไปแบบโอ้โหผาดิบออกศึกเนี่ยมาทับใหญ่นี่ใส่ผ้าดิบนี่ตกลงนี่เตรียมกระฝันเลยพี่นะมันก็ต้องไปแบบไร
ไปต้องภูมิฐานหน่อยเราแม่ทัพใหญ่เหมือนเถอะไปเป็นแม่ทัพอ่ะนะเขาก็อนุญาตให้ผมจะได้ดูมันจะได้กำลังใจขวัญกำลังใจมันจะทหารมองดูโอ้โหผักขี้ริ้วหัวหน้าเรานี่ไปเนี่ยแต่งตัวนี่ผักขี้ริ้วแล้วมันจะมีกำลังใจสู้ไหมล่ะกระทั่งเนี่ยผมเนี่ยทะงอกเนี่ยนะยอมดำในเวลาปกตินี่ไม่ได้แต่เขายอมให้เวลาออกศึกอนุญาตให้ยอมดำได้นี่ออกไหมเดินแบบกลางๆฝีขึ้นตะกร้าเนี่ยเวลาปกติเนี่ยห้ามเดินแบบตะกบดเดินขับซอยไม่ได้แต่ถ้าเวลาประจันบานกับศัตรูออกศึกนี่เดินอย่างนั้นได้เลยนะไม่ใช่ไปเดินเงาะๆๆอย่างนี้หมดศัตรูเห็นนี่ว่าเฮ้ยมันเดินกันหลังกงแล้วเฮ้ยแล้วก็หัวหน้างอกกันหมดแล้วเสร็จอย่างงี้มันต้องหลอกศัตรูว่าอัลฮาร์บุคุดอะสงครามมันคืออุบายใช่มั้ยก็ต้องหลอกว่าโอ้คนไอ้นั่นทั้งนั้นเลยคนหนุ่มทั้งนั้นเลยนะลายน้ำทองลายน้ำทองมันสีทองยกเว้นว่าใช้ทองจริงๆซึ่งมันก็คงไม่มีใครเข้ามาใช้ทองจริงๆลายน้ำทองมันก็คือสีใช่ไหมล่ะอันนั้นเขาไม่ได้ห้ามว่าอัมมาลุบซุลฮารีรีลิซีนติฟีฮักริจาลิฟะฮารามุนบิอิจมาอิลมุสลิมีนส่วนการสวมใส่ผ้าไหมเพื่อการประดับประดาให้สวยงามในสิทธิของบุรุษของผู้ชายเนี่ยก็เป็นที่ต้องห้ามโดยมติเห็นพ้องของบรรดามุสลิมสวาอุนกานกิบาอันหรือกะบาอันเอากิบตียันหรือกุบตียันเอากะดูซะตันวะกะซาลิกะอิซากานัลอักษรุฮารีรันกานะฮารามันไม่ว่าไอ้ผ้าไหมที่ว่าเนี่ยเอามาตัดทำเป็นชุดที่สวมทับเช่นเสื้อกั๊กคือมันมีชุดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสวมทับไปอีกทีนึงเรียกกอบะนะหรือว่าไอ้ที่เราเรียกมิสลามิสลานะเอากุบเทียนเป็นชุดที่ทำมาจากฝ้ายเป็นผ้าทำมาจากฝ้ายซึ่งแหล่งผลิตเนี่ยอยู่ในเมืองอียิปต์คำว่ากุปตี้หรือกิปตี้ก็คือเป็นของพวกคอปติกคอปติกก็คือเป็นอียิปต์ชาวอียิปต์พื้นเมืองนะที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่รู้กันก็คือเป็นนิกายกรีกออร์โธดอกซ์นะเป็นคริสต์เอากาลูซาหรือกาลูซาก็เป็นไหมที่ไปประดับทับบนสัญลักษณ์อื่นๆอีกเช่นเอาไปทำเป็นผ้าพันสารบันอย่างเงี้ยนะหรือมีภาพเป็นมีเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีเป็นแถบใช้ผ้าไหมอะไรเงี้ยวะกะซาลิกะอิซากานัลอักษรุฮารีรันกานะฮารามันและในทำนองเดียวกันนั้นเมื่อปรากฏว่าส่วนใหญ่ของชิ้นผ้าเนี่ยเป็นผ้าไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามเช่นสโรงที่ส่วนใหญ่เป็นผ้าไหมแต่ส่วนประกอบมีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยอันนี้เขาก็ยอมให้แต่เป็นผ้าไหมเลยนี่ไม่ได้นะวะกะซาลิกะซะฮะบุลุบซุฮุฮารามุนอะลัรริจาลแล้วก็เช่นเดียวกันทองคำนั้นเป็นที่ต้องห้ามในการสวมใส่มันเหนือผู้ชายการสวมใส่ทองคำหรือการใช้ทองคำเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามเหนือผู้ชายในกรณีของผู้ชายนี่ไม่ได้นะจะเอามาใส่จะมาเป็นอะไรกำไลข้อมือจะเป็นสร้อยคอจะเป็นแหวนสวะอุนกานาคอตะมันนะพูดไปซะแล้วเสมอกันไม่ว่าจะเป็นแหวนนะแหวนเนี่ยผู้ชายเนี่ยเดิมทีเดียวผู้ชายเนี่ยห้ามทั้งอะไรทองคำแล้วก็เงิน
ฉพาะแหวนนี่อนุญาตให้ใช้เงินก็ทองคำขาวมันเป็นทองคำหรือเปล่าล่ะทองคำขาวมันเป็นทองคำหรือเปล่าโกลด์หรือเปล่าเขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกอะไรเรียนวิชาฟิสิกส์เคมีถามว่าไอ้ธาตุตัวเนี้ยตัวเดียวกันป่ะโกลเนี่ยมันก็เป็นธาตุใช่ป่ะแต่ธาตุตัวเนี้ยมันตัวเดียวกันหรือเปล่าธาตุที่เป็นทองคำกับทองขาวเนี่ยทองเหลืองเนี่ยทองแดงเนี่ยมันก็ทองทั้งนั้นแหละแต่ถามว่ามันตัวเดียวกันเปล่าตัวเดียวกันป่ะไม่รู้สิบางคนเขาว่าตัวเดียวกันฉันก็งงตัวเดียวกันได้ไงวะไทเทเนียมเงี้ยนะก็ไม่รู้ดูสิเข้า Google ดิเข้า Google เลยก็ที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดถึงสหับก็พูดถึงโกลนะเอางั้นก็แล้วกันอนุญาตให้ใช้เงินเนี่ยเป็นแหวนได้แหวนเนี่ยแหวนเงินได้ผู้ชายนะเพราะนบีเนี่ยท่านใช้แหวนเงินอันนี้ข้อยกเว้นเป็นซุนนะห์ด้วยเขาเรียกแพทตินัมแล้วแพทตินัมเนี่ยมันใช่ป่ะล่ะมันเป็นธาตุตัวที่อะไรลำดับที่อะไรเขาจะมีในตารางธาตุน่ะลำดับของมันมันคนละตัวกับทองฮะเข้า Google ไปดูเอากันแล้วกันมีราคาสูงกว่าทองคำ 2-3 เท่าแพทตินัมมันชื่อทองคำขาวมันใช่ทองคำไหมล่ะมันเด็มอยู่ตรงนั้นนะถ้าสาวมันไม่ชัวร์ไว้ไม่ชัวร์อย่าเพราะมันแพงกว่าทองคำ 2-3 เท่าอย่าไปใช้นะสำหรับความเห็นฉันนะมันคนละตัวกันไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องเหมือนกับเพชรพลอยรัตนชาติพวกไอหินมีค่าทั้งหลายแหล่นี่ห้ามใช้ไหมล่ะผู้ชายเขาไม่ได้ห้ามใช้อย่างกับหัวแหวนเนี่ยจะเป็นพลอยจะเป็นเพชรจะเป็นนัดอว่าไปเถอะมันไม่ใช่ทองคำกับเงินดีว่านี่มันคนละเรื่องนะเอาฮิยาซะตันหรือเป็นฮิยาซะฮิยาซะก็คือเป็นเข็มขัดเข็มขัดที่ว่านี้คือเข็มขัดของสัตว์พาหนะเอาไปทำเข็มขัดแล้วก็มีอะไรมีโลหะที่เป็นทองหรือเงินไปติดด้วยอย่างนี้เขาไม่ยอมให้เอาซึกตะไซฟินหรือซุกตะไซฟินนะหรือเอาไปทำเป็นปีกของอะไรของดาบมันจะมีปีกใช่ป่ะล่ะไอ้สองข้างมันนะฮารามุลลุฟซูฮูอามาลูฮูก็ฮารามในการที่จะสวมใส่และนำมาใช้สอยเอามาใช้กันได้วะกอดรออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมศาสนาอิสลามจึงห้ามผู้ชายใส่ทองการใส่ทองเนี่ยมันเป็นอะไรคนจะใส่ทองนี่แสดงว่าคนมีสตังค์ไงเด็กคนรวยเด็กใช่ป่ะล่ะทองน่ะมันเป็นของมีค่าเขาให้ใช้เป็นเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงนะเพราะนั้นอย่าไปแย่งผู้หญิงมาใช้ศาสนากำหนดไว้ว่าทองเนี่ยให้ซื้อให้เมียไม่ใช่ซื้อมาใส่เองโอเคไหมนะไอ้นี่ซื้อมาเนี่ยตัวเองเราใส่ทองเส้นเบ้อเลยแต่เมียเนี่ยไม่มีเลยมีเส้นแต่กระหนวดกุ้งใช่ป่ะไอ้เส้นเบ้อเนี่ยให้เมียสิเห็นไหมทองเนี่ยมันของผู้หญิงเขานะเครื่องประดับพวกนี้เนี่ยมันสำหรับผู้หญิงเขาผู้ชายไม่ควรوقدر النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتما من ذهب فنزعه
และแน่แท้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยเห็นว่าในนิ้วมือของชายคนหนึ่งนั้นมีแหวนจากทองคำฟานาซาอาหูดังนั้นท่านนบีจึงถอดมันออกถอดเลยนะว่ากล่าวและกล่าวว่ายะมัดอะฮะดุกุมอิลาจัมเราะตินมินนารฟะยะจะอะลูฮาฟิยะดีฮีคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายมีเจตนามุ่งไปหาก้อนถ่านไฟก้อนหนึ่งจากก้อนหนึ่งจากนรกก้อนถ่านจากไฟเอางั้นอันนี้ไม่ต้องถึงขั้นนรกหรอกคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะมุ่งหมายไปยังก้อนถ่านก้อนหนึ่งจากไฟก็คือก้อนถ่านที่ลุกเป็นไฟไปมุ่งหาไอ้ถ่านไฟไฟอะจะอะลูฮาฟิยะดีฮีแล้วก็ทำให้ถ่านไฟนั้นอยู่ในมือของเขาคือเอามาสวมใส่เพราะนั้นถ้าไปอยู่ที่คอล่ะก็เอาถ่านไฟไปใส่คอไปคล้องคอไปอยู่ที่ข้อมือล่ะก็นั่นแหละนะข้อนี้คุมหมดนะข้อไม่ได้แยกนะหุกกลมข้อนี้คุมหมดถ้าเป็นผู้ชายแล้วท่านจะเป็นกษัตริย์จะเป็นคอลีฟะจะเป็นสุลต่านจะเป็นอะไรไม่ได้ใช่เปล่าโอ้โหเนี่ยอะไรขนาดก๊อกในห้องน้ำที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยยังเป็นทองคำเลยไม่ได้อารามมันไม่เป็นมาตรฐานหรอกไอ้การที่กษัตริย์ในประเทศมุสลิมคนหนึ่งจะทำอย่างนั้นน่ะไม่เป็นมาตรฐานน่ะก็ไม่เอามาเป็นมาตรฐานนะเห็นไหมในพระราชวังเนี่ยโอ้โหทองคำจริงๆแล้วมันก็เป็นความฟุ่มเฟือยใช้ทองคำเนี่ยเอามาถาดเนี่ยประดับประดาในพระราชวังเนี่ยนะพระราชวังอะไรล่ะอะไรบาเช่พระราชวังนี้สร้างในตอนปลายจักรวรรดิออตโตมันทองคำที่ใช้เนี่ย40ตันถ้าจำไม่ผิดนะใช้ทองคำเนี่ย40ตันสร้างแบบศิลปะยุโรปเลยวังเนี่ยอยู่ข้างทะเลดอลมาบาเช่พระราชวังดอลมาบาเช่ใช้ทองเนี่ย14ตันขนาดบันไดราวบันไดเนี่ยยังเป็นทองคำเลยพี่น้องแล้วก็เจ๊งสิการคลังก็เจ๊งตอนหลังก็มีหนี้สิหนี้ยิวไงใช่ไหมจักรวรรดิออตโตมันน่ะมันก็เหมือนกับจักรวรรดิโมกุลนี่แหละเอาทรัพย์ในทองพระคลังไปสร้างอะไรทัชมาฮาลทัชมาฮาลเนี่ยคืออะไรกูโบกูโบน่ะเมียตายเนี่ยโอ้ยปทำซะกูโบไปดูสิมีกูโบอยู่2อันเท่านั้นแหละข้างบนน่ะหลอกแต่ข้างล่างน่ะมีอยู่2หลุมเท่านั้นแหละนั่นน่ะใหญ่ขนาดนั้นหมดหินอ่อนไม่รู้เท่าไหร่หมดไปไม่รู้ตั้งกี่ล้านรูปีสมัยนั้นน่ะเป็นล้านรูปีนะพี่น้องนะคิดดูแล้วกันในสมัยนั้นเนี่ยสมัยก่อนสมเด็จพระนารายณ์หมดไปไม่รู้ตั้งกี่ล้านรูปีทำไหมเนี่ยก็แย่ดิพอหลังจากนั้นมาการคลังแย่เลยเหมือนกันเนี่ยออตโตมันเนี่ยถ้าถามมันถูกไหมอนุญาตในการทำไหมโอ้วังซุนตอนจะประดับด้วยทองคำไหมไม่ถ้าว่าใช้ลายน้ำทองลายสีทองก็ว่าไปนี่มันเล่นทองคำเลยซึ่งมันคนละเรื่องกับพระราชวังตุบกอบี้ตุบกอบี้นี่เป็นราชวังที่สร้างโดยซุลตานเมห์เมดฟาติฮ์คานที่2ประดับประดามีตะคอตมีตะกุรอานมีตะอะไรตะอะไรเยอะแยะเลยลายน้ำทองมีแต่มันไม่ใช่ทองคำมันเป็นสีทองเข้าใจป่ะซึ่งนั่นน่ะในช่วงนั้นน่ะพระราชวังเนี่ยคือศูนย์กลางของโลกปกครอง3ทวีปไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยถ้าไปเทียบกับพระราชวังต้องห้ามของจีนเนี่ยนะคนละเรื่องเลยนี่เล็กกว่าเพราะเขาไม่หรูหราเขาไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายเห็นไหม
นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านเป็นนบีเกนะนะเป็นนบีที่ประกาศศาสนาเพื่ออยากจะได้ความสุขสบายในโลกดุนยานี่ท่านจะมาห้ามทำซากอะไรไอ้เรื่องใส่ทองเนี่ยลองว่าแล้วตัวท่านก็ใส่ให้เต็มที่ไปเลยสิใครเอาทองมาประเคนให้กับท่านใช่ไหมถ้าท่านประกาศเป็นศาสดาเกอยากจะได้ทองได้เงินชาวบ้านนะท่านนบีประกาศศาสนาเนี่ยเพื่อไอ้สิ่งเหล่านี้นะถามว่านบีมาอดมือกินมือ2เดือนนะไม่มีควันขึ้นเลยเตาบ้านท่านกินไอ้ดํา2อย่างไอ้ดําอัสวาดานไอ้ดํา2ดําอะไรอิมรัมกับน้ํานะหรือไอ้ดํา2ดํานบีเนี่ยเป็นประมุขเดินออกจากบ้านนะตอนคืนน่ะเดินไปเจอใครไปเจอซอฮาบะห์คนนึงอ้าวไปเจออบูฮุรอยเราะห์ทําไรเลยเนี่ยว่าหิวไม่มีอะไรกินซอฮาบะห์เปิดท้องให้ดูว่าไงผูกหินถ่วงไว้ก้อนนึงผูกหินถ่วงนบีเปิดให้ดูของแก2ก้อนนี่อ่ะนะนี่อ่ะนะคนที่ว่าตั้งกองโจรแล้วก็ป่นสะดมนะทำสงครามฆ่าคนบังคับให้คนเข้าอิสลามอะไรต่ออะไรแสวงหาความสุขนบีเนี่ยจะเอาหญิงงามเมืองที่ดีที่สวยที่สุดในนครมักกะห์น่ะได้ไหมในแผ่นดินอาหรับน่ะได้ไหมทำไมท่านนบีทำอย่างนั้นนะนบีตอบรับไปแล้วเพราะกูเรชมันบอกว่าถ้าท่านอยากได้ผู้หญิงมาเราจะหาให้ถ้าท่านอยากจะเป็นกษัตริย์เราจะตั้งให้ท่านเป็นกษัตริย์นบีไม่เอามาหลอกล่อกันอย่างนี้นบีว่ากับอบูตอลิบว่าไงลุงไปบอกกับพวกเขาขอสาบานต่ออัลเลาะห์อะมาดแม้นพวกเขาเอาสุริยันมาใส่มือขวาของฉันเอาจันทรามาใส่มือซ้ายแปลว่าไปเอาดวงอาทิตย์มาใส่มือฉันได้ไปหาดวงจันทร์มาใส่มือซ้ายฉันได้ฉันก็จะไม่เลิกราไอภารกิจนี้จนกว่าการกิจของอัลลอฮ์จะสำเร็จเสร็จสิ้นหรือไม่งั้นก็ตายกันไปข้างนั่นนบีไม่ได้เป็นอย่างที่มันกล่าวหากันทุกวันเนี่ยนะโอ้เลอะเทอะเยอะแยะบอกได้เลยนะไอ้ที่ว่าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเรานะที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นในดินแดนของอัสฮัรเองเยอะมากในดินแดนของมหาวิทยาลัยอัสฮัรเนี่ยนะทั้งบาทหลวงทั้งไอ้พวกที่เป็นเอทิสที่เป็นคนอาหรับมาพูดอาหรับโอ้โหน้ำไหลไฟดับมันโจมตีศาสนาอิสลามมันเปิดรายการเลยพี่น้องทำรายการดาวเทียมเลยไปเอามาโจมตีแล้วมันก็มีคนมุสลิมคนอียิปต์ไปแหละออกมาก็โต้ใช่ไหมทำคลิปตอบโต้โผล่ท้ายเป็นไงคุกจับมุสลิมเข้าคุกประเทศมุสลิมนะที่ว่าเนี่ยเพราะนั้นของเราเนี่ยมองดูแล้วกิ๊กๆแหละเล็กๆน้อยๆนะก็อย่าไปอะไรกับมันมากเอาปปส.ดูแล้วสาวว่ามันยังไงเพราะตอนหลังมาเขามีแล้วเขามีมติแล้วมหาเถระสมาคมกับสำนักพุทธเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มนี้ให้ยุตินะมันก็คงไม่เชื่อมันก็คงจะบอกว่ามุสลิมไปซื้อสำนักพุทธแล้วมหาเถระนี่ก็คงจะเป็นพระที่ปลอมเข้ามาบวชแล้วก็ขึ้นไปเป็นเถระมันก็วางมันเป็นตุเป็นตะวางมันไปเรื่อยไอ้นี่ของเราเนี่ยสาวไอ้เบาไปเลยเวลาไปเจอในประเทศอียิปต์นี่โอ้โหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งหลักคำสอนของอิสลามสอนว่าผู้ชายนี่ไม่ได้เรื่องทองหยองเห็นไหมตกลงเนี่ยพวกเราเนี่ยมันหลงโลกไหมอยู่กันโลกไหมไม่ใช่เพราะนั้นถ้าเราไปเห็นคนมุสลิมนี่พอเวลามันปลดกระดุมคอเสื้อโอ้โหเส้นเบลอเนี่ยถามว่าเราอยากจะคุยกับมันไหมไม่ใช่เป็นที่ยอมรับรองนำเป็นที่น่ารังเกียจแสดงว่าคนคนนี้นี่ไม่รู้เรื่องศาสนานี่ใช่ป่ะต่อมาวกาดาลิกาตาราซูอัลซะฮับในทำนองเดียวกันพวกเครื่องถักเครื่องทอเสื้อผ้าที่ทอด้วยกับทองคำทอแร่งนะวะกะลูซะอัซซัรกัชแล้วก็
ผ้าไหมของเมืองซัรกัชอันนี้มันก็ไอ้เมืองซัรกัชนี่ก็อิหม่ามซัรกัชีแกเกิดที่นั่นฮารามุนอะลัรริจาลเป็นที่ต้องห้ามเหนือผู้ชายวะอิคตะลฟัลอุลามาอ์ฟีจาวาซิอิลบาสิศอบีญิลฮารีรอวัซซะฮะบะและบรรดานักวิชาการก็มีความเห็นต่างกันในกรณีว่าอนุญาตหรือไม่ในการให้เด็กเล็กๆเนี่ยมันสวมใส่ผ้าไหมกับทองคำเด็กเล็กๆที่มันยังไม่อาเกนบาเล็กน่ะให้มันใส่เสื้อกั๊กที่เป็นไหมได้ไหมปักดิ่นทองอีกต่างหากนะใส่หมวกเป็นไงปักดิ่นทองอีกต่างหากนะแล้วก็ใส่กำไลข้อเท้าเป็นกำไรทองได้ไหมเด็กเล็กๆเนี่ยอย่างอุ้มเงินตัวแดงๆเนี่ยจำปิ้งไอ้จำปิ้งส่วนใหญ่จะเป็นนาคนาคใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นนาคเงินก็มีเงินก็มีนะฟารักข้อสอฟีฮีเก้ามนกลุ่มหนึ่งของนักวิชาการก็อนุโลมให้ในเรื่องนี้อย่างมัตับชาฟีเนี่ยได้วันอีดเนี่ยไอเด็กเล็กๆอ่ะนะไม่เป็นที่ต้องห้ามในการที่จะใส่ทองหยองเด็กก็สมัยก่อนก็คือใส่กำไรข้อเท้าเป็นเงินก็ได้เป็นทองก็ได้เพราะเด็กมันยังไม่มีหูกลมนะหูกลมยังไม่มีไม่เป็นที่ต้องห้ามสำหรับมันเห็นไหมว่ามานาคอรูนะลิอุมูมิกอลีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันิลฮารีริวัซซะฮะบีส่วนนักวิชาการท่านอื่นนั้นห้ามโดยอาศัยในยะกว้างๆในคำกล่าวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวถึงผ้าไหมและทองคำที่บอกว่าฮาซานิฮารอมุนอะลาดูกูริอุมมะติฮิลลุลลิอินาซิฮิมนะ2 สิ่งนี้คือผ้าไหมกับทองคำเป็นที่ต้องห้ามเหนือบุรุษเพศแห่งประชาคมของฉันและเป็นที่อนุมัติสำหรับสตรีแห่งประชาคมของฉันหญิงสายผ้าไหมได้เพราะนั้นผ้าไหมนี่เขาให้ไปตัดให้กับภรรยาเลยซื้อทองให้ด้วยนะคุณผู้ชายไม่ควรจะไปตัดผ้าไหมแล้วก็ไปใส่แข่งกับคุณผู้หญิงนะเรื่องแบบนี้เขาสงวนไว้ให้คุณผู้หญิงเข้าใจป่ะนะฟาดาคาลาอัลซาบิยูฟินนะฮีก็บอกดังนั้นเด็กผู้ชายเนี่ยมันจึงเข้าอยู่ในการห้ามด้วยเพราะมันเป็นผู้ชายเขาอะนะวะฮาดามัซฮับุลอิมามอะห์มัดวะอาคารีนะเราะฮิมะฮุมุลลอฮ์อันนี้เป็นมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็คนอื่นเราะฮิมะฮุมุลลอฮ์ซึ่งมองดูเหมือนกับอิหม่ามซะฮะบีจะให้น้ำหนักว่าเด็กก็ไม่ได้นะของเราเนี่ยก็ได้แต่มันก็ต้องระวังหน่อยสมัยนี้เดี๋ยวขาเด็กมันจะหลุดไปด้วยใช่ป่ะแล้วไปโอ้ยกำไรข้อเบ้อเร่อเลยเรียบร้อยไปทั้งเด็กทั้งกำไรเอาเด็กไปด้วยเรื่องนะนี่ก็ต้องระวังฟานัสอัลลอฮะอัตตาฟีกะลิมายุฮิบบุวะยะรฎออินนะฮูจาวาดุนกะรีมุนดังนั้นเราจึงวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้ทรงเตาฟีกเอื้ออำนวยแก่เราสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดปรานทรงพึงพอพระทัยแท้จริงพระองค์ทรงการุณยิ่งนะทรงเกียรติยิ่งจบเพราะนั้นไอ้เรื่องแค่ใช้ผ้าไหมในกรณีที่ไม่มีข้อยกเว้นข้ออนุโลมให้การใช้ทองคำมาประดับประดาแต่งกายเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ต้องห้ามแล้วนะของเราเนี่ยถ้ามันคัดออกมาเป็นศีลข้อห้ามนะก็เฉพาะบาปใหญ่อย่างเดียวนี่ยังไม่นับบาปเล็กๆนะโดนก็ไป50กว่าข้อแล้ว50กว่าข้อแล้วศีลเราน่ะศีลของเราน่ะในนี้มันทั้งหมดอิหม่ามซะฮะบีใส่ไว้70เฉพาะบาปใหญ่อย่างเดียวนี่70ข้อไปแล้วยังไม่นับอย่างอื่นนี้นะและไอ้ข้อที่จะต้องปฏิบัติที่จำเป็นน่ะโอ้โหนะอ้าวโอเควัลลอฮุอาลัมบิศศวาบกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุม